ดต้องขออภัยคุณผู้ฟังก่อนนะคะเนื่องจากช่วงนี้แอดเป็นหวัดเสียงอาจจะขึ้นจมูกอูอี้ไปบ้างหรืออาจจะขาดตอนช่วงไหนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิยายกันต่อเลยค่ะช่องดินแดนนิยายเสียงเรื่องคุณธรรมของชายาบทที่6ถึงบทที่8บทที่6เมื่อออกจากเรือนช่วยโยจวีชิงจวีก็ยื่นมือไปประคองระยะปิ่นข้างมวยผมและฉีกยิ้มมุมปากคิดไม่ถึงว่าตัวอ๋องผู้นี้สนใจสิ่งของของสตรีด้วยเหมือนกันสายตาของเขายื่นมือมาลูบระยะปิ่นนี้ทำให้เธอไม่กล้าสบตาตรงๆเลยจริงๆท่านอ๋องผู้นี้น่าสงสารมีสิ่งที่ชื่นชอบอยู่แค่นี้ก็ต้องหลบๆซ่อนๆอินหลิวที่ไม่รู้ว่าหวังเฟยของตนกำลังจินตนาการท่านอ๋องเป็นผักกาดขาวหัวเล็กที่อยู่ใต้ดินในหน้าหนาวเอ่ยปากทูลว่าหวังเฟยเพคะบ่าไม่เข้าใจทำไมถึงย้ายเจียนอินไปตำหนักกลางเพคะเจ้านี่โง่จริงๆเรื่องตื่นเขินเช่นนี้ยังไม่เข้าใจอีกหรือมูจินมองรอบด้านและพูดเสียงค่อยเจียนหวินผู้นี้เป็นคนของจวนอ๋องยอมต้องไม่มีความภักดีต่อหวินชิงเท่าใดนักมาวันนี้หวังเฟยทรงย้ายเจียนหวินไปตำหนักกลางได้พรุ่งนี้ย่อมมีผู้อื่นอยากไปเช่นเดียวกันน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำขนย่ำขึ้นที่สูงใครจะรู้บ้างว่าข้างกายสนมรับใช้คนอื่นไม่มีคนอยากย่ำขึ้นที่สูงเลยไม่เหตุค่ะผักกาดขาวหัวเล็กที่อยู่ใต้ดินในหน้าหนาวเป็นวลีเปรียบเลยหมายถึงน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งค่ะอินหลิวพลันกระจ่างแจ้งทั้งตกใจในความเข้าใจที่มู่จินมีต่อพระดำริของหวังเฟยนางพอเข้าใจว่าทำไมหวังเฟยถึงทรงวางมู่จินไว้ในอันดับแรกนางมองหวังเฟยและมู่จินเป็นครั้งแรกที่ตระหนักได้ว่าหวังเฟยทรงแตกต่างจากวันๆแล้วเรื่องที่หวังเฟยทรงจัดการยอดประตูหญิงงามแห่งเรือนช่วยโยได้แพร่สะพัดออกไปแล้วชวีจิงชวียังไม่ทันถึงตำหนักกลางระหว่างทางก็ได้พบกับสาวใช้หลายคนที่เข้ามาทำความเคารพและสาวใช้หลายคนนี้ก็คือคนข้างกายของเชอเฟยหรือสนมรับใช้อื่นๆพอถึงประตูตำหนักกลางชวีจิงชวีก็เห็นอี้จานและจินจันยืนอยู่ที่ปากประตูเห็นเธอกลับมาทั้งสองก็เผยสีหน้ายินดีพร้อมเดินมาข้างหน้าหวังเฟยเพคะเฉียนฉางสิ้นนำคนมาส่งของมากมายบอกว่าท่านอ๋องทรงมอบให้ท่านเป็นพิเศษไปคะตอนนี้เฉียนฉางสิ้นยังอยู่ท่านจะพบสักหน่อยไหมไปคะชวีจิงชวีพยักหน้าน้อยๆพอเข้าไปในเรือนกลางด้านนอกของตำหนักกลางก็เห็นเฉียนฉางสิ้นและขันทีไม่กี่คนยืนก้มหน้าหลูบตาอยู่บนโต๊ะในห้องยังมีกล่องผ้าแพรและพับผ้าต่วนแพรวางไว้ดูไปแล้วมีของไม่น้อยทีเดียวเห็นหวังเฟยเข้ามาเฉียนฉางสิ้นก็คำนับและทูลว่าคำนับหวังเฟยพะยะค่ะของเหล่านี้เป็นท่านอ๋องทรงใช้ให้บ่ามาถวายให้ท่านท่านอ๋องยังตรัสด้วยว่าถ้าหวังเฟยทรงต้องการสิ่งใดทรงสั่งข้ารับใช้ไปจัดการได้เลยพะยะค่ะขอพระทัยท่านอ๋องแทนข้าด้วยชวีจิงชวีเปิดกล่องที่อยู่ด้านบนสุดด้านในเป็นปิ่นนกกระจิบมรกตหนึ่งอันเธอยิ้มและปิดฝากล่องให้เฉียนกงกงต้องวิ่งมารอบหนึ่งลำบากกงกงแล้วมีกล้าเฉียนฉางสิ้นรีบร้อนกล่าวมือทั้งสองทูลถวายกล่องผ้าแพรลายอักษรถวนฝูกล่องหนึ่งกล่องนี้เป็นสิ่งที่ท่านอ๋องทรงกำชับให้บ่าวนำมาถวายหวังเฟยเป็นพิเศษหวังว่าฝังเฟยจะทรงโปรดพะยะค่ะมู่จินรับกล่องผ้าแพรมาวางไว้ในมือของชวีจิงชวีเปิดกล่องออกก่อนจะเลิกคิ้วงามขึ้นน้อยๆแล้วยื่นมือไปหยิบออกมาในห้องพลันมีเสียงอุทานเบาๆนี่คือปิ่นระยะหงเทพอันหนึ่งเพียงแต่งานฝีมือทำได้ประณีตอย่างหาได้ยากแค่ขยับเบาๆนกน้อยก็สยายปีกปรารถนาจะบินไปคล้ายมีชีวิตจริงๆก็ไม่ปานมูจินที่ยืนอยู่ใกล้แทบมองเห็นร่องลายทุกเส้นสายบนหงเทพเขียวได้อย่างชัดเจนดวงตาลูกนั้นคือหินโมราชั้นดีมูจินมองตะลึงไปครู่หนึ่งช่างเป็นปิ่นระยะที่งดงามนักแม้แต่ชวีจิงชวีก็อดอุทานออกมาไม่ได้ของชนิดสิถึงคู่ควรกับประโยคที่ว่าฝีมือประดับดังเทพสรรสร้างถึงจะเป็นเมื่อชาติก่อนแต่เธอก็ไม่เคยเห็นของที่วิจิตรละเอียดอ่อนเช่นนี้คิดว่าต้องเป็นสิ่งล้ำค่าของราชวงศ์ที่เล่าขานกันแล้วชวีจิงชวีแย้มยิ้มมองไปทางเฉียนฉางสิ้นลำบากเฉียนกงกงแล้วปิ่นระยะนี้ข้าชื่นชอบนักมิงเหอที่เดินมาถึงหน้าประตูได้เห็นรอยยิ้มนี้พอดีถึงกับรอบอุทานในใจยิ้มนี้ช่างสว่างสดใสตองใจผู้คนถึงแม้จะเป็นเฟิงเช่อเฟยและแม่นางหวินชิงเมื่อเทียบกับท่านนี้แล้วยังต้องด้อยกว่าอยู่หลายส่วน เขาอดมองไปทางท่านอ๋องที่เสด็จอยู่ด้านหน้าไม่ได้ไม่รู้ว่าท่านอ๋องจะทรงมีพระดำริเช่นไรถ้าเจ้าชอบมันก็นับว่ามันมีที่ให้ใช้ประโยชน์แล้วเฮ่อเหิงเดินไปตรงหน้าชวีจิงชวีหยิบปิ่นระยะออกมาจากมือของนางแล้วสับเปลี่ยนกับปิ่นอันเดิมให้นางด้วยตนเองข้ารับใช้ทั้งห้องก้มศีรษะลงต่ำโดยพร้อมเพรียงท่านอ๋องกับหวังเฟยทรงสนิทสนมกันพวกเขานั้นไม่อาจมองรอจนท่านอ๋องทรงเอ่ยอุทานชื่นชมพวกเขาถึงกล้าเงยหน้าขึ้นมาหมายเหตุค่ะอักษรลายเถินฝูเป็นการนำอักษรฝูที่หมายถึงความสุขออกมาออกแบบเป็นลายประดับของใช้หรือลายผ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะช่างเหมาะกับเจ้าจริงๆเฮ่อเหิงถอยหลังออกมาหนึ่งก้าวมองเปลี่ยนระยะที่อยู่บนระหว่างเส้นผมมองเปลี่ยนระยะที่อยู่ระหว่างเส้นผมก่อนจะเผยสีหน้าพอใจเส้นผมของหวังเฟยดำขลับดังน้ำหมึกปากประดับเปลี่ยนระยะนี้แล้วยิ่งงดงามชวีชิงชวีมีรอยยิ้มเขินอายประดับบนใบหน้าก้มหน้าไม่ยอมประสานสายตากับเฮ่อเหิงเธอเป็นหญิงปุถุชนผู้หนึ่งแน่นอนว่าชอบให้ผู้อื่นชมเธอเพียงแต่คนตรงหน้าที่ชมเธอนั้นไม่ธรรมดาทำให้เธอไม่อาจเชื่อได้ว่านี่เป็นเพียงคำชมแท้จริงธรรมดาเท่านั้นระยะเวลาที่ทั้งสองอยู่ร่วมกันยังไม่นานดังนั้นรอจนทั้งสองนั่งลงแล้วจึงไม่มีคำพูดให้มากมายโชคดีที่สำหรับอาหารแต่ละจานที่ตั้งขึ้นโต๊ะลดทอนความเงียบระหว่างสองคนลงไปได้บ้างกฎห้ามเอ่ยวาจายามกินอาหารทำให้ทั้งสองรับมื้อกลางวันกันอย่างเงียบงันแต่ก็ไม่มีบรรยากาศกระอักกระอ่วนชวีจิงชวีมองท่าทางการกินอาหารของเฮ่อเหิงแล้วก็ไม่อาจไม่ยอมรับได้ว่าบุรุษตรงหน้าเธอนั้นมีท่าทางการกินที่งดงามที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาเมื่อที่ยกเท้าที่วางเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรียกว่ามารยาทของชนชั้นสูงเมื่อชาติที่แล้วดูชื่นตาสบายใจกว่ามากยามตาหน้ากินท่าทางของเฮ่อเหิงทำให้ชวีจิงชวีเจริญอาหารอดทำให้คนเติมข้าวให้เธออีกถ้วยไม่ได้แต่ว่าท่าทีของเธอในสายตาคนอื่นกลับกลายเป็นว่าโอ้โหหวังเฟยสมีรักลึกซึ้งให้ท่านอ๋องอย่างแท้จริงพอมีท่านอ๋องแล้วขนาดข้าวยังเสวยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งถ้วยเฮ่อเหิงคิดไม่ถึงว่าชวีจิงชวีจะกินอย่างสบายอกสบายใจเช่นนี้สตรีอื่นในชวนเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาต่างก็กินดื่มทีละคำเล็กๆรับอาหารเสียงค่อยทำไมพอเป็นหวังเฟยเขากลับรู้สึกว่าสายตาของหวังเฟยที่มองตนเองนั้นแปลกประหลาดยิ่งเมื่ออาหารกลางวันสิ้นสุดลงชวีจิงชวีเห็นสาวใช้นั่งคุกเข่ายกอ่างทองเหลืองขึ้นสูงตรงหน้าตนก็รีบล้างมือแล้วถอยไปด้านข้างเฮ่อเหิงมองชวีจิงชวีคราหนึ่งก่อนจะรั้งสายตากลับมาพร้อมพูดว่าร่างกายของหวังเฟยดีขึ้นแล้วเราตัวอ๋องก็วางใจขึ้นมากวันหน้าตำหนักในนี้ให้เจ้าเป็นผู้ดูแลมีสิ่งใดไม่เข้าใจก็ไม่ต้องกังวลเฉียนฉางสิ้นและหมิงเหอเป็นผู้ดูแลจวนทั้งสองคนถ้ามีเรื่องยุ่งยากก็มอบให้พวกเขาจัดการรับผ้าทอที่มู่จินส่งให้มาเช็ดมือชวีจิงชวีกล่าวว่าหลายวันมานี้ร่างกายของหม่อมฉันไม่ค่อยดีมิได้แบ่งเบาภาระท่านอ๋องช่วยดูแลตำหนักในให้ดีหม่อมฉันไม่มีหน้าพบท่านอ๋องแล้วเพคะผู้จบก็เหลือบมองเฉียนฉางสิ้นและหมิงเหอที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องพวกเขาทั้งสองดูแลเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ของจวนได้ดียิ่งคิดว่าวันหน้าหม่อมฉันคงไม่มีเรื่องให้ต้องลำบากใจเท่าไรเพคะได้ยินพระดำรัสนี้ของหวังเฟยเฉียนฉางสิ้นและหมิงเหอก็ก้มศีรษะลงต่ำอีกเพื่อแสดงความถ่อมตนและเคารพถึงแม้พวกเขาจะเป็นคนที่ท่านอ๋องให้ความสำคัญแต่หวังเฟยทรงเป็นนายหญิงของจวนอ๋องหวังเฟยทรงกุมอำนาจตำหนักในถือเป็นเรื่องถูกต้องเหมาะสมพวกเขาข้ารับใช้สองคนนับเป็นอะไรได้วางน้ำชาที่ใช้กลั้วปากไว้ด้านข้างพร้อมเช็ดมุมปากเฮ่อเหิงก็เห็นท่าทางพิงพนักเก้าอี้อย่างเกียจคร้านของหวังเฟยแล้วก็ยกยิ้มมุมปากตำหนักไหนให้พวกเขาดูแลตลอดใช้การได้ที่ไหนวันหน้าเจ้าก็ต้องเอาใจใส่ให้มากเขาก้มหน้าหลบตามองจอกชาหลายคลามบนโต๊ะด้านหน้าคล้ายไม่เห็นความสำคัญของสตรีตำหนักไหนจะเป็นหวังเฟยของเราผู้อื่นล้วนเทียบเจ้าไม่ได้คำพูดนี้นับเป็นคำมั่นสัญญาอันมีน้ำหนักของบุรุษแห่งราชวงศ์ที่มอบให้แก่ภรรยาแล้วชวีจิงชวีใช้หางตามองไปทางเฮ่อเหิงพอดีเห็นอีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมาสายตาทั้งสี่ประสานกันทั้งคู่พยายามให้รอยยิ้มบนใบหน้าของตนอบอุ่นยิ่งขึ้นคล้ายดั่งสามีภรรยาชราที่เคียงคู่กันมานานหลายปีทำให้ผู้คนมองไม่เห็นถึงความผิดปกติสักครึ่งส่วนหม่อมฉันไร้ความสามารถเพียงขอทุ่มเทสุดกำลังโดยไม่หวังสิ่งอื่นเพียงหวังให้ท่านอ๋องเสด็จกลับมาบ้านและมีสถานที่ให้ทรงผ่อนคลายเพคะ ชวีจิงชวีเผยรอยยิ้มเจิดจ้าท่านอ๋องทรงเชื่อใจหม่อมฉันถึงเพียงนี้ช่างเป็นโชคดีของหม่อมฉันเพคะเฮ่อเหิงมองรอยยิ้มสว่างสดใสของหญิงสาวตรงหน้าแล้วนึกถึงชาติกำเนิดของนางแม้จะเป็นคุณหนูลูกภรรยาหลวงของจวนช้างเต๋อกงแต่เสียดายที่เกิดมาไม่นานมารดาแท้ๆก็สิ้นไปและเรื่องที่ช้างเต๋อกงรักใคร่ภรรยาใหม่นั้นได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองหลวงแล้วถึงขนาดมีคำร่ำลือว่าตอนที่ภรรยาแต่งของช้างเต๋อกงตั้งครรภ์ก็มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับภรรยาใหม่แล้วถึงขั้นใช้ลัวเซินฟู่มาพรรณนาความรู้สึกของเขาที่มีต่อภรรยาใหม่รอจนภรรยาแต่งตายไปช้างเต๋อกงก็รีบรับภรรยาใหม่เข้ามาในจวนทันทีทั้งยังใช้คำว่าลัวเซินฟู่มาตั้งชื่อลูกสาวที่อยู่ในจวนสร้างความอิจฉาให้คุณหนูและฟู่เหรินของเมืองหลวงไม่น้อยและนั่นทำให้ผู้คนลืมเลือนภรรยาเก่าที่น่าสงสารของช้างเต๋อกงและลูกสาวที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานเมื่อคิดดังนี้นามหวังเฟยของตนที่ตั้งจากประโยคที่ว่าย่างบาตุกาลองขจรไกลลากชายชุดเฉกหมอกพลิ้วบางเบางั้นสิตั้งชื่อลูกสาวของภรรยาเก่าด้วยตัวแทนความรักลึกซึ้งที่ตนเองมีต่อภรรยาคนปัจจุบันไม่รู้ว่าช้างเต๋อกงผู้นี้มีรักลึกซึ้งหรือไร้หัวใจกันแน่แต่สิ่งเดียวที่แน่ใจได้ก็คือลูกสาวที่เกิดจากภรรยาเก่านั้นช่างน่าสงสารยิ่งนักยังดีที่นางยังมีลุงที่พึ่งพาได้ไม่เช่นนั้นไม่แน่ว่าอาจไม่ได้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้เฮ่อเหิงที่เกิดในราชวงศ์รู้ดีถึงอุบายสกปรกซ่อนเร้นเหล่านั้นตั้งแต่หวังเฟยแต่งเข้าจวนมามีนิสัยที่ทื่อมะลือเขาก็ไม่ได้แปลกใจกลับเป็นสองวันที่ท่าทีของหวังเฟยทำให้เขาคาดไม่ถึงหรือที่แล้วมาหวังเฟยของเขาปิดบังนิสัยแท้จริงเพื่อเอาชีวิตรอดในจวนจางเต๋อกงเมื่อมายังจวนอ๋องถึงค่อยๆเปิดเผยนิสัยแท้จริงออกมาหรือชวีจิงชวีไม่สนใจความคิดของเฮ่อเหิงเธอนั่งยิ้มพิมพ์พนักเก้าอี้รอให้เฮ่อเหิงเอ่ยปากอีกครั้งบุรุษผู้นี้ไม่ธรรมดาเธอไม่อยากสะเพร่าพลั้งปากไปแล้วก็เพิ่มความลำบากให้ตนเองไม่เหตุค่ะลัวเซินฟู่บทประพันธ์ชื่อดังสมัยสามแคว้นของเฉาเว่ยใช้กลอนเล่าเรื่องของความรักระหว่างมนุษย์กับเทพแม่มดแห่งหุบเขาที่เรียกว่าลัวเซินว่าตนเองได้พบกับหลัวเฉินโดยบังเอิญตอนพลัดตกน้ำและได้รักใคร่กับนางโดยพรรณนาลัวเฉินว่างดงามเหนือพบค่าย่างบาตุกาลองจรไกลลากชายชุดเฉกหมอกพลิ้วบางเบากลอนชมความงามของหญิงสาวซึ่งชื่อของนางเอกชิงจวีแปลว่าชุดกระโปรงบางตั้งจากหนึ่งคำในกลอนบทนี้ค่ะหวังเฟยไม่ได้กังวลให้มากมายเจ้าเป็นหวังเฟยของเราตวนอ๋องฐานะสูงส่งถ้าข้ารับใช้ในจวนทำไม่ดีพอก็ไล่ไปได้ตามใจเฮ่อเหิงหรีตาเล็กน้อยจวนตวนอ๋องของเราไม่อาจอดกลั้นต่อข้ารับใช้ที่ปิดบังเบื้องสูงหลอกลวงเบื้องต่ำได้เพคะชวีจิงชวียิ้มและเบี่ยงประเด็นสนทนาไปสู่เรื่องเล็กน้อยที่ไม่สำคัญทั้งคู่พูดคุยกันเป็นเวลาครึ่งก้านทูบเฮ่อเหิงจึงลุกขึ้นแล้วยืนพูดว่าร่างกายของเจ้าเพิ่งหายดีให้พักยามบ่ายสักครู่ตอนเย็นข้าค่อยมาหาอีกพบว่าเฮ่อเหิงเปลี่ยนคำเรียกของตนจากเราตวนอ๋องมาเป็นข้าชวีจิงชวีก็พลันเข้าใจอย่างน้อยตวนอ๋องท่านนี้ก็มีความรู้สึกให้เกียรติต่อเธอบ้างแล้วเธอลุกขึ้นยืนตามเสด็จไปส่งถึงปากประตูมองคนเดินห่างออกไปทีละน้อยรอยยิ้มบนใบหน้าถึงเลือนรางลงมูจินที่ตามมาอยู่เบื้องหลังเห็นเธอมีสีหน้าเรียบเฉยลังเลเล็กน้อยก็เอ่ยปากหวังเฟยเพคะคืนนี้ท่านอ๋องเสด็จมาต้องทำเช่นไรบ้างเพคะชวีจิงชวีเลิกคิ้วน้อยๆมาถึงวันนี้แล้วเธอก็ไม่ได้ขอเล่นตัวถึงขนาดไม่ยินยอมร่วมเรียงเคียงหมอนกับท่านอ๋องเธอใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อที่ไม่มีอยู่จริงบนแก้มควรทำเช่นไรก็ทำเช่นนั้นข้าจะไปพักผ่อนสักหน่อยอีกหนึ่งชั่วยามค่อยรับใช้ให้ข้าอาบน้ำเห็นหวังเฟยมีสีพักปกติมูจินถึงเผยรอยยิ้มบางอีกครั้งพร้อมทูลว่าบ่าวจะเรียกคนไปเตรียมการทันทีเพคะชวีจิงชวีพยักหน้าก้มหน้าหลุบตาพลางลูบใบหูต้องมามีอะไรกับคนที่ไม่คุ้นเคยเร็วขนาดนี้มันน่าเขินอายอยู่ในหน่อยนี่จบบทที่6ค่ะบทที่7ท่านอ๋องเสด็จไปตำหนักกลางข้ารับใช้ในตำหนักแต่ละคนย่อมยินดีจนยิ้มแก้มปริเป็นธรรมดาต่างพากันเริ่มลงมือเตรียมพร้อมแทบอยากจะเก็บกวาดทั้งตำหนักใหม่เลยเสียด้วยซ้ำ ชวีจึงชวีกลับเป็นผู้ที่แลดูสงบนิ่งมากที่สุดในตำหนักในเธอสยายผมที่เปียกชื้นปล่อยให้จินจันเช็ดผมให้ตนอินหลิวทำมืออีจานทำเท้าส่วนมู่จินเลือกชุดกับเครื่องประดับให้เธอพระบาทของหวังเฟยงดงามเหลือเกินเพคะอีจานชมเท้าของหวังเฟยขาวผ่องนิ้วเท้ากลมกลึงบีบจับแล้วนุ่มเนียนนักครู่หนึ่งนางก็อุทานขึ้นมาอีกว่าครั้งก่อนปันเสียเต้นระบำต่างชนเผ่าท่านอ๋องตรัสชมว่าข้อเท้าของนางงดงามเบาเห็นว่านางนั้นด้อยกว่าหวังเฟยไกลลิบเลยเพคะนางนับเป็นตัวอะไรได้นำมาเปรียบกับหวังเฟยได้หรือมูจินเลือกหยิบปิ่นหยกแดงออกมาจากกล่องได้ยินคำพูดนี้ของอี้จานก็หัวเราะเยาะแค่คนชั้นต่ำผู้หนึ่งยังมีค่าให้เจ้าเอ่ยถึงหรืออี้จานเพิ่งคิดขึ้นได้ว่าปั้นเสียเดิมทีเป็นนางกำนันข้างกายของหวังเฟยต่อมาดึงดูดใจท่านอ๋องได้จึงได้กลายเป็นธงฝางจึงรีบพูดขึ้นว่าพี่หญิงมูจินอย่าได้โกรธข้าแค่มองพระบาทงดงามของหวังเฟยจนสมองโง่งมไปแล้วได้ยินวาจาอ้อล้อปกป้องตนเองนั้นทั้งทางตรงทางอ้อมของนางกำนันทั้งสองชวีจริงชวีก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้พระเจ้าผู้ชนีถ้าให้คนอื่นได้ยินเข้าคงนึกว่าหวังเฟยของพระเจ้าเป็นนางเซียนสวรรค์ชั้นเก้าพระเจ้าฟังกันได้แต่ข้ารับไม่ไหวทำเสร็จแล้วก็พยุงข้าลุกขึ้นข้าคงทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วพูดจบประโยคนี้นางกำนันสองสามคนเข้าหัวเราะออกมาส่วนหัวใจล้วนโล่งอกท่าทีของหวังเฟยแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เก็บเรื่องของปั้นเสียไว้ในใจอีกต่อไปชวีจริงชวีชอบกระโปรงชายแขนกว้างเป็นพิเศษดังนั้นท้ายที่สุดแล้วก็เลือกกระโปรงชายแขนกว้างสีแดงชุดหนึ่งกระโปรงสีแดงสดดังเปลวเพลิงขับผิวของเธอให้กระจ่างแวววาวดังหิมะสั่งมู่จินกล้าผมให้ตนเองตามแต่ใจแล้วใช้ปิ่นหยกแดงปักตรึงไว้จากนั้นก็นั่งพิงเก้าอี้แล้วเริ่มอ่านเรื่องราวของวีรบุรุษสาวงามเล่มหนึ่งมิใช่ว่าเธอสนใจเรื่องราวเหล่านี้แต่กิจกรรมยำฆ่าเวลาในสมัยโบราณน้อยเกินไปเมื่อพลิกไปได้สองหน้าก็ไร้ความสนใจอ่านเรื่องของชายาจกกับหญิงสาวสวยรวยขาวซึ่งอินเทรนด์ในสมัยโบราณอีกต่อไปเห็นสีหน้าของท้องฟ้ามืดลงแล้วเธอก็ให้คนเตรียมสำรับอาหารหวังเฟยท่านอ๋องยังไม่เสด็จมาหากท่านอ๋องเสด็จมาแล้วยังไม่ได้เสวยแต่ท่านกลับเสวยแล้วมูจินเอ่ยขึ้นอย่างกังวลถ้าทรงหิวแล้วก็มีสู้ให้ห้องเครื่องถวายพวกข้าวต้มก่อนจนกระทั่งเวลานี้แล้วท่านอ๋องไหนเลยจะเสด็จมาเสวยที่นี่ชวีจริงชวีโบกมือเจ้าไปเตรียมตามที่ข้าสั่งก็พอข้าวต้มไร้รสชาติพวกนั้นอร่อยที่ไหนกันเธอไม่ชอบกินของพวกนั้นน้ำแกงเหล่านั้นเธอไม่ชอบกินของจำพวกน้ำแกงเหล่านั้นพอเฮ่อเหิงเข้ามาในตำหนักกลางก็เห็นว่านางกำนันยกถาดสำรับอาหารเปล่าออกมาโบกมือไล่เหล่านางกำนันที่ทำความเคารพในใจของเฮ่อเหิงสับสนปนเปคล้ายเป็นความรู้สึกหดหู่ที่ว่าหวังเฟยไม่รอกินข้าวพร้อมข้าฐานะข้าคงไม่สูงส่งพอเมื่อเข้าไปในห้องเฮ่อเหิงก็เห็นว่าหวังเฟยนั่งอยู่ริมโต๊ะกลมกำลังล้างมือเตรียมกินข้าวในสายตาแรกชุดกระโปรงแดงชายแขนกว้างนั้นช่างดึงดูดสายตาทำให้เขาไม่อาจไม่สนใจหวังเฟยตั้งแต่เข้ามาในคราแรกแต่มองครานี้ยิ่งรู้สึกเกินคาดคิดหญิงสาวชุดแดงสดที่กำลังเช็ดมือขาวหยกด้วยท่าทางเกียจคร้านคือหวังเฟยของเขาแน่หรือท่านอ๋องเสด็จมาแล้วหรือชวีจริงชวีวางผ้าเช็ดมือลงยิ้มและยืนขึ้นทูลว่าเสวยหรือยังเพคะถ้ายังไม่ได้เสวยก็มารับสำรับอาหารด้วยกันเถิดเพคะถึงแม้จะกินมาแล้วแต่เฮ่อเหิงก็รู้สึกว่าตนเองยังกินได้อีกหน่อยก็นั่งลงตามคำชวนจับสายตามองที่ปลายผมซึ่งไหวในน้อยข้างแก้มของชวีจิงชวีจนกระทั่งชวีจิงชวีนำน้ำแกงปีกไก่ไข่มุกมาวางไว้ตรงหน้าเขาด้วยตนเองแล้วจึงเอ่ยปากพูดว่าหวังเฟยทำไมเวลานี้แล้วถึงเพิ่งรับสำรับอาหารหรือชวีจิงชวียกยิ้มมุมปากเมื่อครู่ไม่ใคร่หิวจึงกินช้าสักหน่อยเพคะเฮ่อเหิงพยักหน้ารู้สึกว่าหัวใจของตนฟื้นฟูขึ้นมาบ้างแล้วแม้หวังเฟยจะอธิบายเช่นนี้แต่เขาคิดว่าหวังเฟยคงรอตนอยู่สักครู่หนึ่งถึงเพิ่งกินข้าวท่านอ๋องที่คิดว่าศักดิ์ศรีของตนถูกเติมเต็มยกน้ำแกงขึ้นมาจิบคำหนึ่งพลันรู้สึกว่าที่แท้ตนเองกระหายถึงเพียงนี้หรือหลังกินข้าวเสร็จชวีจริงชวีก็ล้างมือดื่มน้ำชากลั้วปากเช่นเคยจากนั้นเธอจึงพบว่าน้ำชาหอมกลั้วปากของวันนี้รสชาติเข้มข้นกว่าเดิมเล็กน้อยมองเฮ่อเหิงที่นั่งตรงข้ามตนเองคราหนึ่งถึงเข้าใจว่าจุดประสงค์ของจินจันที่ยืนโค้งกายอยู่ใกล้เธอคืออะไรรอจนบนโต๊ะ ถูกเก็บไปหมดแล้วเฮ่อเหิงกับชวีชิงชวีก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงที่สบายมากกว่าเดิมพลางใช้ให้คนจุดเทียนนอกจากคืนวันแต่งงานแล้วข้าไม่เคยเห็นหวังเฟยสวมชุดสีแดงอีกเลยเฮ่อเหิงยิ้มมองชวีชิงชวีจากศีรษะจรดเท้าแต่สีนี้ก็เหมาะกับหวังเฟยมากชวีจิงชวียิ้มน้อยเห็นพวกของมู่จินจุดเทียนในห้องด้านในแล้วก็ใช้มือเขี่ยปลอยผมข้างแก้มเล่นผู้คนต่างกล่าวว่าสตรีแต่งงานเพื่อคนที่รักนางคิดว่าหม่อมฉันคงทำให้ท่านอ๋องทรงพอพระทัยแล้วเฮ่อเหิงเลิกคิ้วยืนขึ้นแล้วเดินไปตรงหน้าชวีจิงชวีค่อยๆจับปลอยผมนั้นขึ้นมาแน่นอนว่าหวังเฟยทำให้ข้าพอใจช่วงสองวันมานี้หวังเฟยทำข้าประหลาดใจมากชวีจิงชวีเชิดปลายคางยิ้มหวานให้เฮ่อเหิงข้ารับใช้รอบด้านเห็นสถานการณ์เช่นนี้มิงเหอกับมู่จินแลกเปลี่ยนสายตากันทั้งสองโบกมือคนทั้งห้องก็ถอยออกไปชั่วอึดใจเดียวมิงเหอเอื้อมมือไปปิดประตูให้ดีเห็นนางกำนันใหญ่ข้างกายหวังเฟยยังยืนอยู่ด้านข้างเมื่อเดินมาไกลหลายก้าวแล้วเห็นนางยังตามมาจึงพูดขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาอีกสักครู่พวกเราต้องสังเกตว่าเจ้านายยังทรงประสงค์สิ่งใดอีกหรือไม่นางกำนันข้างกายของหวังเฟยล้วนใช้ดอกไม้ตั้งชื่อทั้งหมดเขาจำได้ว่าคนนี้คล้ายจะเป็นมู่จินที่ทรงไว้พระทัยที่สุดมู่จินพยักหน้าน้อยๆก่อนจะตอบเสียงค่อยมิงเหอกงกงโปรดวางใจใครมิใช่คนที่เจ้านายให้ความสำคัญบ้างต้องรับใช้คนเช่นไรมิใช่มิงเหอคนเดียวที่เข้าใจมิงเหอเห็นนางวาจาไม่มากไม่เอ่ยปากอีกนึกถึงท่าทีของหวังเฟยในวันนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าหวังเฟยท่านนี้ยังไม่ได้ลงมือเท่านั้นพอลงมือก็ทำให้ผู้คนตกตะลึงยันทั้งที่เป็นชุดผ้าแพรแดงธรรมดาเท่านั้นทำไมถึงมองแล้วมีกลิ่นอายที่บรรยายไม่ถูกได้ลูบคางแรงๆหลายทีมิงเหอก็ยังนั่งนิ่งอยู่ที่มุมหนึ่งจับสังเกตการเคลื่อนไหวในห้องโดยเกรงว่าจะสังเกตไม่เห็นคำสั่งจากเจ้านายและทำให้ผู้อื่นช่วงชิงตำแหน่งที่ตนเองดำรงอยู่ทุกวันนี้ไปการประลองในห้องระหว่างเฮ่อเหิงและชวีจิงชวีได้เคลื่อนไปถึงเตียงแล้วเวลานี้เสื้อผ้าของทั้งสองหลุดลุ่ยคนหนึ่งแข็งขันฮึกเหิมคนหนึ่งอ่อนหวานดั่งไหมเหลือเพียงก้าวสุดท้ายเท่านั้นหวังเฟยช่างอร่อยลิ้นเฮ่อเหิงพ่นลมแผ่วเบาที่หลังใบหูของชวีจิงชวีครั้งหนึ่งน้ำเสียงติดแหบพร่าปลายลิ้นลากผ่านลำคอเนียนนุ่มพอใจที่ได้เห็นขนเบื้องล่างสั่นระริกชวีจิงชวีพลิกมือโอบรอบคอของเฮ่อเหิงใช้นิ้วเท้าลากผ่านหลังเท้าของเขาเบาๆสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มท่านอ๋องก็งามตาหน้ากินเพคะโอ้ยฝีมือการปลุกเร้าของผู้ชายคนนี้ช่างสูงส่งนักเราจะทำให้หวังเฟยรู้ว่าใครกันแน่ที่งามตาหน้ากินเหิงที่ถูกหวังเฟยยั่วเย้าเสียจนเจริญอาหารดึงสิ่งปกปิดหน้าอกเพียงชิ้นเดียวของชวีจิงชวีออกเห็นหน้าอกที่กระเพื่อมน้อยๆรู้สึกเพียงว่าไฟในใจโหมแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแทบอยากจะกัดหน้าอกของสตรีผู้นี้สักคำฝังรอยของตนเองเอาไว้บนผิวกายขาวเนียนครู่หนึ่งที่ไม่รู้ว่าใครจุดไฟใครริมฝีปากของทั้งสองประกบเกาะเกี่ยวไฟนั้นจะเช่นไรก็ยับยั้งไม่อยู่อีกแล้วไฟร้อนแรงพลันลุกลามคุกกรุ่นผ้าห่มแดงพลิกเป็นระลอกคลื่นลมในฤดูใบไม้ผลิพัดโชยอีกครั้งและอีกครั้งสุขสมถึงขีดสุดเฮ่อเหิงรู้สึกสมอารมณ์หมายอย่างที่ไม่เคยได้รับจนกระทั่งปลดปล่อยครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็อบร่างหอมนุ่มนิ่มของหญิงสาวเข้ามากอดไว้ในอ้อมอกใช้น้ำเสียงแห่พร่าพูดยิ้มหวังเฟยช่างเป็นอัญมณีล้ำค่าของข้าเสียจริงแม้จะบอกว่าน้ำคำของผู้ชายหลังจากสุขสมแล้วเชื่อไม่ได้แต่ก็ไม่อาจส่งผลกระทบต่ออารมณ์ดีหลังกินอิ่มของชวีจิงชวีได้เธอปล่อยให้บุรุษที่นับว่าชั้นเลิศอบกอดตนเองก่อนจะอ้าปากหาวเห็นหญิงสาวในอ้อมอกง่วงนอนเฮ่อเหิงก็ส่งเสียงดังกว่าเดิมเรียกคนมาเตรียมน้ำมิงเหอที่รออยู่ด้านนอกโบกมือให้คนยกถังอาบน้ำใส่น้ำร้อนเข้ามาในห้องก้มหน้าลงนับเวลาเงียบๆนี่ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วยามแล้วเห็นทีท่านอ๋องกับหวังเฟยจะทรงรักกันอย่างลึกซึ้งดังไฟโหมอาบน้ำเสร็จอย่างเกียจคร้านชวีจิงชวีไม่สวมเสื้อผ้าเพียงห่มผ้าโปร่งชั้นหนึ่งแล้วเดินไปยังเตียงนอนเฮ่อเหิงเห็นเท้าหยกเปลือยเปล่านั้นทั้งยังมีเรียวขาวและต้นขาขาวผ่องแววตาก็แปรเปลี่ยนก้มตัวและอุ้มคนไปโยนไว้บนเตียงจากนั้นใช้ผ้าห่มคลุมตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่านี่หวังเฟยกำลังยั่วเรางั้นหรือชวีชิงชวีส่งเสียงหัวเราะดึงมือข้างหนึ่งออกจากผ้าห่มกระดิกนิ้วชี้พูดว่านี่ต่างหากที่เรียกว่ายั่วท่านอ๋องเพคะ เห็นท่าทางหยอกหมาล้อแมวของนางแล้วเฮ่อเหิงก็อดกลั้นไว้ไม่อยู่อีกต่อไปตวัดผ้าห่มออกแล้วกดตัวไว้เบื้องล่างของตนหมิงเหอได้ยินการเคลื่อนไหวภายในห้องก็รั้งค่ารับใช้ที่เข้าไปยกถังน้ำไว้ก่อนจะมองไปทางดวงจันทร์บนขอบฟ้าฤดูใบไม้ผลิไม่ได้ผ่านพ้นไปแล้วหรอกหรือเช้าวันต่อมาท่านอ๋องเสด็จออกจากห้องไปด้วยสีพระพักตร์เช่มชื่นส่วนข้ารับใช้ที่รอปรนิบัติหวังเฟยด้านนอกยังยืนอยู่ที่เดิมได้ยินท่านอ๋องทรงรับสั่งไม่ให้ข้ารับใช้เข้าไปรบกวนหวังเฟยซึ่งพักผ่อนแล้วมิงเหอที่ตามเสด็จท่านอ๋องก็อดหลบอุทานชื่นชมไม่ได้เมื่อเสียทีที่เป็นหวังเฟยมิทันไรก็ช่วงชิงพระทัยท่านอ๋องกลับมาได้แล้วภายในห้องชวีชิงชวีนอนต่ออีกครึ่งชั่วยามถึงเรียกให้คนเข้าไปรับใช้ภายในห้องพวกของมู่จินกับอินหลิวที่รออยู่นานแล้วก็นำนางกำนันทั้งหลายเข้าห้องอย่างเงียบๆหวังเฟยมู่จินเห็นรอยประทับบนไหปลาล้าของหวังเฟยแล้วก็เบนสายตาไปเล็กน้อยแล้วรีบรับใช้สวมเสื้อผ้าชั้นในก่อนจะเลือกกระโปรงลายนกบินล้อบุปผาฉายลากพื้นให้ชวีชิงชวีสวมใส่รอจนชวีชิงชวีล้างหน้าเสร็จแล้วก็นั่งลงแต่งหน้าหน้ากระจกมู่จินถึงเอ่ยปากว่าหวังเฟยวันนี้ยามท่านอ๋องเสด็จกลับสีพระพักตร์ดีมากเพคะชวีจิงชวีส่งเปลี่ยนระยะข้างไว้ผมที่เลือกแล้วให้นางพยายามบังคับให้แก้มของตนมีรอยแดงระเรื่อของความเขินอายอยู่สองส่วนพูดเลอะเทอะอะไรนะยังไม่ไปดูอีกว่าห้องเครื่องส่งสำรับมาหรือยังมู่จินเห็นหวังเฟยเขินอายก็ได้แต่ยิ้มและพูดว่าได้บ่าวจะไปดูเดี๋ยวนี้เพคะจินจันอีจานอยู่รับใช้ให้ดีข้ากับอินหลิวจะไปดูสักหน่อยอีจานเป็นคนที่กล้าผมได้สวยที่สุดในหมู่นางกำนันดังนั้นนางจึงได้รับใช้กล้ามวยให้กับหวังเฟยอยู่มากครั้งรอจนออกจากห้องแล้วมู่จินกับอินหลิวก็เผยสีหน้ายินดีคราวนี้ในที่สุดหวังเฟยก็ค่อยๆมีที่ยืนหยัดมั่นคงในจวนอ๋องแห่งนี้แล้วอินหลิวพูดยิ้มว่าวันเกิดของชางเต๋อกงในเดือนหน้ารอหวังเฟยไปดูสิว่ายังมีใครกล้าเหิมเกริมได้อีกเมื่อมู่จินคิดถึงเรื่องและคนของจวนชางเต๋อกงที่หนักอกหนักใจแล้วสีหน้ายินดีก็บางเบาลงหลายส่วนก่อนถอนหายใจแล้วพูดว่าขอเพียงท่านอ๋องทรงดีต่อหวังเฟยดังเช่นสองวันนี้เช่นนั้นจวนชางเต๋อกงก็ไม่มีใครกล้าไม่เคารพหวังเฟยจวนชางเต๋อกงนั้นจะสูงสักเกินจวนอ๋องไปได้หรือเพียงหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นหวังเฟยจะไม่ส่งกำเริบนิสัยที่ทื่อมะลือเช่นนั้นแล้วปล่อยให้คนของจวนนั้นทำลายความสูงสักไปได้จบบทที่7ค่ะบทที่8เวียนมาถึงวันเข้าพบเพื่อทำความเคารพอีกครั้งเหล่าเชอเฟยสนมรับใช้มาถึงห้องชั้นนอกของตำหนักกลางตั้งแต่เช้าท่าทีของพวกนางคราวนี้ระมัดระวังมากกว่าคราวก่อนและปฏิบัติต่อข้ารับใช้ในตำหนักกลางอย่างเกรงใจยิ่งขึ้นไม่น้อยจินจันนำนางกำนันน้อยรินน้ำให้คนทั้งหลายจากนั้นก็ยืนเงียบๆอยู่ด้านข้างเมนางจินจันวันนี้พวกเรามาช้าไปสักหน่อยมิรู้ว่ารบกวนการพักผ่อนของหวังเฟยหรือไม่เฟิงเชื่อเฟยเผยสีหน้ารู้สึกผิดมองไปทางเรือนกลางคราหนึ่งช่วงหลายวันนี้คิดว่าหวังเฟยคงจะทรงงานยุ่งนักต้องเหนื่อยล้าแล้วจะไม่ยุ่งได้หรือไม่เพียงกลุ่มอำนาจของตำหนักในไว้ในกำมือแต่ยังใช้กลอุบายรั้งท่านอ๋องไว้ที่ตำหนักกลางได้ทุกคืนฝีมือของหวังเฟยผู้นี้ไม่น้อยเลยทีเดียวเฟิงเชื่อเฟยกล่าวหนักไปแล้วจินจันย่อกายพูดด้วยดวงตายิ้มแย้มช่วงนี้งานของตำหนักในมีไม่มากและท่านอ๋องก็ทรงรักถนอมหวังเฟยในเลยจะทรงได้รับความเหน็ดเหนื่อยขอเฟิงเชื่อเฟยไม่ต้องกังวลอีกสักครู่หวังเฟยก็จะเสด็จมาแล้วเฟิงจือจินคาดไม่ถึงว่าคำพูดของตนเองจะถูกตอบกลับมาก็ชะงักไปเล็กน้อยถึงพูดขึ้นว่าหวังเฟยทรงไม่เป็นอะไรก็เป็นบุญที่สุดของพวกเราพี่หญิงน้องหญิงทั้งหลายแล้วชวีชิงชวีเดินมาถึงหน้าประตูก็ได้ยินประโยคนี้ของเฟิงจือจินไม่พูดจาก่อนแต่เดินหัวเราะเข้าประตูมาความห่วงใยของเฟิงเชื่อเฟยข้าจดจำไว้แล้วทั้งสี่คนได้ยินเสียงหัวเราะก็พากันมองไปทางปากประตูพลันเห็นชวีจิงชวีสวมใส่ชุดกระโปรงลากยาวพื้นสีเมฆอัสดงปักลายหงเทพสีเงินอันซับซ้อนเดินเข้ามากระโปรงยาวที่ลากพื้นนั้นคล้ายลากผ่านใจของพวกนางทำให้เกิดความอัดอั้นในใจอย่างบอกไม่ถูกทุกคนยืนขึ้นทำความเคารพชวีจิงชวีโดยพร้อมเพรียงทันทีเมื่อเห็นกระโปรงเมฆอัสดงเคลื่อนผ่านคันลองสายตาของตนหางอันงดงามของหงเทพนั้นทิ่มแทงจนดวงตาปวดร้าวทุกท่านไม่ต้องมากพิธีนั่งลงได้ชวีชิงชวีนั่งลงบนเก้าอี้หน้าสุดโบกมือให้ทุกคนนั่งลงที่เดิม มองสีท้องฟ้าด้านนอกและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงติดขออภัยวันนี้ตื่นช้าไปสักนิดให้พวกเจ้ารอนานแล้วแน่นอนว่าพวกนางไม่มีใครกล้ารับคำขออภัยนี้จริงๆเพียงยิ้มรับว่ามิได้รอนานเพียงใดจากนั้นก็รอคำอบรมจากชวีจิงชวีทุกท่านต่างก็เป็นคนของท่านอ๋องข้าก็ไม่มีอะไรต้องกำชับพวกเจ้ารับใช้ท่านอ๋องให้ดีก็พอชวีจิงชวีใช้มือซ้ายประคองถ้วยชามมือขวาแง้มฝาถ้วยให้เปิดอ้าเล็กน้อยไม่มองสีหน้าของคนที่นั่งอยู่เบื้องล่างท่านอ๋องส่งมอบตำหนักในให้ข้าเองก็ไม่ใช่คนโหดร้ายเพียงแต่ไม่อาจอดกลั้นต่อคนที่ไร้กฎระเบียบถ้าผิดกฎระเบียบข้าก็จะไม่มองว่าเป็นใครหน้าไหนเพียงจัดการลงโทษเท่านั้นเมื่อถึงตอนนั้นก็อย่าได้โทษว่าหวังเฟยผู้นี้ไม่ไว้หน้าพวกเจ้าลองใคร่ครวญดูเองก็แล้วกันไม่คาดคิดว่าหวังเฟยจะพูดออกมาตรงๆเช่นนี้เฟิงเชื่อเฟยชะงักไปชั่วครู่แม่นางรู้สึกว่าคำพูดนี้คล้ายจะมุ่งมาที่นางโดยตรงแต่ก็พูดไม่ออกสักประโยคเห็นอีกสามคนยืนขึ้นแสดงท่าทีว่าจะเคารพกฎระเบียบจึงได้แต่ยืนขึ้นตามและเอ่ยตอบรับหลายประโยคด้วยน้ำเสียงอ่อนปวกเปียกในเมื่อทุกคนเข้าใจแล้วข้าจะไม่พูดมากความอีกวางถ้วยชาลงชวีจิงชวีมีสีหน้าอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยข้าได้ยินเฉียนฉางซินพูดว่าหลายวันก่อนในจวนได้ผ้ามาหลายพับอีกสักครู่จะให้คนแบ่งให้พวกเจ้าที่ตำหนักอากาศยามนี้เริ่มเย็นแล้วพวกเจ้ารับผ้าพวกนี้ไปตัดชุดใหม่เถอะผู้จบก็ยกถ้วยชาขึ้นแล้วดันไปด้านนอกน้อยๆทุกคนล้วนมีสายตาเฉียบคมเห็นเช่นนี้ก็เอ่ยลาโดยพร้อมเพรียงกันรอจนจากตำหนักกลางแล้วเฟิงจือจินก็เค้นเสียงเยือกเย็นหนักๆครั้งหนึ่งใช้ผ้าไม่กี่พับมาทำตัวเป็นคนดีคิดว่าไล่ขอทานหรือยังไงกันเจียงหยงซีที่เดินอยู่ด้านหลังได้ยินเสียงโอดครวญนี้ก็รั้งฝีเท้าให้ช้าลงรักษาระยะห่างจากนางให้ไกลขึ้นอีกนิดรอจนหญิงสาวทั้งหลายจากไปแล้วชวีจิงชวีถึงลุกขึ้นยืนอ้าปากหาวพร้อมเอ่ยว่าตั้งสำรับได้เธอไม่ใช่ภรรยาผู้อ่อนหวานเพียบพร้อมแม้จะไม่โหดร้ายต่อหญิงสาวไม่รู้อิโหนอิเหน่โดยไร้สาเหตุแต่ก็ไม่ขอสวมบทบาทผู้ทรงคุณธรรมท่านอ๋องจะทรงคิดเช่นไรนั่นก็เป็นเรื่องของท่านอ๋องแล้วสะบัดชายแขนเสื้อกว้างชวีจิงชวียิ้มชุดในโบราณนี้ช่างปราณีตและงดงามจริงๆหลังจากกินมื้อกลางวันเพียงลำพังเรียบร้อยเฮ่อเหิงก็พลางเช็ดมือพลางเอ่ยปากว่าเราจำได้ว่าสองวันก่อนจวนชางเต๋อกงส่งเทียบเชิญมาบอกว่าจะเป็นวันเกิดของชางเต๋อกงหมิงเหอรับผ้าทอมาจากพระหัตถ์ของท่านอ๋องหลายวันก่อนจวนจางเต๋อกงได้ส่งเทียบเชิญมาจริงพะยะค่ะนอกจากจวนของพวกเราแล้วคนไม่น้อยในเมืองหลวงก็ได้รับเทียบเชิญเช่นกันเพียงแต่ตอนนั้นท่านอ๋องทอดพระเนตรแล้วโยนไว้ด้านข้างยามนี้ทำไมถึงทรงตรัสถึงขึ้นมาอีกเล่าเราได้ยินว่าหวังเฟยก็ได้รับเทียบเชิญจากชางเต๋อกงฝูเหรินด้วยเฮ่อเหิงขมวดคิ้วเล็กน้อยน้ำเสียงติดไม่ชอบใจจวนชางเต๋อกงนี้แต่ละรุ่นนับวันยิ่งถดถอยแต่ความหรูหราฟุ่มเฟือยไม่เห็นจะลดลงเสียบ้างหมิงเหอรู้ว่านี่คือความไม่พอพระทัยของท่านอ๋องที่ทรงมีต่อชางเต๋อกงจึงก้มศีรษะแล้วถอยไปด้านข้างในตอนนี้เองเฉียนฉางซิ่นที่รออยู่ด้านนอกก็เดินเข้ามาท่านอ๋องข้ารับใช้จากเรือนช่วยโยมารายงานบอกว่าแม่นางหวินชิงผูกคอตายพะยะค่ะขอรอบด่าว่าอัปมงคลในใจเขาเฝ้าอยู่ด้านนอกแท้ๆถึงต้องมาพบเจอเรื่องนี้แล้วตัวคนล่ะเฮ่อเหิงถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาช่วยได้แล้วพะยะค่ะเพียงแต่ชั่วครู่นี้ยังหายใจไม่ปกติตอนนี้สลบไปแล้วเฉียนฉางซิ่นรอบด่าในใจหญิงนางลมนี่ช่างไม่อาจนำออกงานได้จริงๆจะหาที่ตายยังทำเสียยุ่งยากแค่แขวนคือกลางดึกก็สิ้นเรื่องแล้วกลับมาเลือกออกโรงในเวลานี้ไม่รู้จักอยากตายหรืออยากทำเรื่องอื่นใดกันแน่ไม่เป็นอะไรก็แล้วไปให้นางอยู่ดีๆบอกนางว่าถ้าคิดอยากตายอีกก็กลิ้งกลับไปหาที่ตายณถิ่นเดิมอย่าได้ทำสกปรกในจวนอ๋องของข้าเห็นท่านอ๋องทรงผลักถ้วยน้ำชาด้านหน้าออกเฉียนฉางสิ้นพลันเข้าใจทันทีท่านอ๋องทรงระอากับหญิงสาวพวกที่ชอบหนึ่งร้องไห้สองโวยวายสามผูกคอตายยิ่งแล้วหวินชิ่งนับได้ว่าใช้การไม่ได้อีกต่อไปบ่าวจดจำไว้แล้วพะยะค่ะเป็นแค่นางหญิงคณิกาตัวเล็กๆผู้หนึ่งกลับแซงทำตัวบริสุทธิ์สูงส่งสำยังคิดช่วงชิงสูงต่ำกับหวังเฟยช่างลืมไปแล้วจริงๆว่าตนเองเป็นใครหัวใจคุณหนูแต่ชะตาสาวใช้ล้วนไม่ใช่อยู่ที่ตนกระทำหรอกหรือในเมื่อนางอยู่เรือนช่วยโยคิดอยากตายไม่ตายเจ้าเคยให้นางรีบย้ายไปยังเรือนฉิวอี้เสีย เฮ่อเหิงลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ำเสียงระอาที่นั่นเงียบสงบดีนักหมิงเหอเห็นเฉียนฉางสิ้นรีบถอยออกไปแล้วก็เลิกคิ้วน้อยๆมีฝีมือแค่นี้คิดจะหวังลมๆแรงๆให้ท่านอ๋องทรงสงสารเห็นได้ชัดว่ายอดพทูนางนี้มีดีแค่ชื่อเสียงเท่านั้นในตำหนักกลางชวีจิงชวีกำลังเล่นเทียบเชิญในมืองานเลี้ยงของช้างเต๋อกงนี้ไม่ว่าเธอจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ต้องไปร่วมงานที่จวนนั้นพอเป็นพิธีเพียงย้อนนึกถึงความแค้นและความไม่พอใจในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมที่มีต่อสถานที่นั้นแล้วสีหน้าของเธอก็เย็นชาขึ้นหลายส่วนในยุคสมัยปิดประเทศเช่นนี้บุรุษมากรักอาจไม่ผิดในสายตาของคนทั่วไปแต่ศพของคนตายยังไม่ทันเย็นก็พาคนใหม่เข้าจวนถึงยังเห็นลูกสาวแท้ๆของตนเป็นดั่งของไร้ค่านั่นก็คือผิดต่อคุณธรรมแล้วบุรุษที่ขนาดไว้ทุกข์เพื่อภรรยาเพียงแค่ผีเดียวก็ยังทำไม่ได้จึงทำให้ผู้คนสถานใจยิ่งนักหวังเฟยเพคะถ้าท่านไม่ทรงอยากไปก็ให้คนส่งของขวัญวันเกิดไปก็ได้เพคะหมู่จินเห็นสีหน้าของหวังเฟยไม่ถูกต้องก็ได้แต่พูดเกลี้ยกล่อมช่างจวนช้างเต๋อกงนั่นเถอะใครจะสูงสักแค่ไหนก็สูงสักกว่าท่านไปไม่ได้พระชายานั้นฐานะสูงสักกว่าจวนช้างเต๋อกงจริงแต่คำพูดนี้กลับไม่ค่อยน่าฟังอีกทั้งเธอจะยอมละทิ้งโอกาสดีๆเช่นนี้ไปได้อย่างไรภายใต้การปกครองระบอบจักรพรรดิถึงแม้เธอจะเป็นลูกสาวแต่ช้างเต๋อกงก็ยังต้องคารวะให้แก่เธอโอกาสเสื้อแพรคืนถิ่นดีๆเช่นนี้มีอยู่ไม่ใช้มิใช้สิ้นเปลืองฐานะตวนหวังเฟยของเธอไปเปล่าๆหรอกหรือนั่นไม่จำเป็นวันเกิดบิดาแสนดีของข้าทั้งทีลูกสาวที่เป็นตวนหวังเฟยอย่างข้าจะไม่ไปได้อย่างไรฉีกยิ้มครั้งหนึ่งชวีจิงชวีโยนเทียบเชิญไปไว้ด้านข้างก็เห็นหลิวอินเดินเข้ามาด้วยสีหน้าโกรธแค้นมูจินนำเทียบเชิญไปวางไว้อีกด้านก่อนจะเอ่ยปากถามหน้าเจ้าเขียวคล้ำเช่นนี้ใครทำให้เจ้าไม่พอใจหรือไงก็มิใช่คนเรือนชื่อโยท่านนั้นหรอกหรือเมื่อครูยังเล่นตลกฉากหนึ่งอยู่เลยอินหลิวย่อกายทำความเคารพชวีจิงชวีเมื่อครูบ่าวได้ยินมาว่าวินชิงแห่งเรือนชื่อโยผูกคอตายแต่ไม่สำเร็จในจดหมายลาตายังเขียนว่าหม่อมฉันเคยเห็นหิมะยอดเขาสูงบัดนี้ตกต่ำสู่บึงโคลนเลนอะไรเทือกนั้นแต่ละคำล้วนบอกใบ้ว่าในจวนมีคนโหดร้ายต่อนางนี่ไม่ใช่กล่าวโทษว่าหวังเฟยละเลยนางหรอกหรือเพคะไม่เหตุค่ะเสื้อแพรคืนถิ่นดีๆเป็นวลีเปรียบเปรยคนที่ได้ดิบได้ดีแล้วคืนสู่ถิ่นอาศัยเดิมดังเช่นการสวมเสื้อผ้างดงามไปโอ้อวดคนบ้านเดียวกันค่ะผู้จบประโยคนี้น้ำเสียงอินหลิวก็ยิ่งโกรธยังหาทางระบายไม่ได้แค่ยอดพทูนางหนึ่งนับเป็นหิมะยอดเขาสูงอะไรได้หรือว่าใครก็สูงส่งสู้นางไม่ได้กันหิมะยอดเขาสูงนั้นเมื่อละลายแล้วก็ซ่อนไว้ซึ่งฝุ่นโสโครกนางรักที่จะเป็นหิมะที่ภายนอกขาวเนื้อในสกปรกใครคิดไปแย่งชิงกับนางกันเล่ามูจินแค่เสียงเย็นก่อนจะพูดต่อว่าทางท่านอ๋องทรงมีกระแสรับสั่งใดหรือไม่ต้องระวังไว้อย่าให้ผู้อื่นมาทำลายชื่อเสียงของหวังเฟยได้พี่หญิงมู่จินท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยเมื่อครูมีข่าวแพร่ออกไปแล้วว่าท่านอ๋องทรงกล่าวโทษท่านนั้นว่าไม่มีอะไรทำก็อย่าทำให้จวนอ๋องสกปรกซ้ำยังให้คนย้ายไปอยู่ที่เรือนซิวอี้เมื่อพูดถึงตรงนี้อารมณ์โมโหของนางก็หายไปกว่าครึ่งเรือนซิวอี้นั้นเป็นสถานที่เช่นไรหญิงงามก็กลายเป็นคนป่าได้เห็นได้ชัดว่าท่านอ๋องก็ทรงไม่พอพระทัยตัวนางหวังเฟยก็มีสงต้องพิโรธเพราะคนเช่นนี้นะเพคะชวีจิงชวีฟังอินหลิวพูดจบก็พูดยิ้มข้าไม่โกรธกลับเป็นเจ้าที่โกรธจนลมออกหูเธอแสดงท่าทีให้มู่จินรินน้ำชาให้อินหลิวถ้วยหนึ่งให้นางจิบชุ่มคอเดิมทีอินหลิวผู้นั้นก็ไม่นับเป็นคนสำคัญข้าจะไปโกรธเพราะนางทำไมวินชิงผู้นี้มิใช่สตรีที่ฉลาดถ้านางรู้สถานการณ์อยู่อย่างสงบเสงี่ยมไปวันๆอาจได้รับการไว้หน้าจากตัวอ๋องสักสองส่วนมาวันนี้นางกลับแสงหวังท่าทีสูงส่งถือเป็นอุบายต่ำทรามแข่งเรือหอคณิกาอาจชอบบทบาทบริสุทธิ์ผุดผ่องเช่นการถอยหนีเพื่อรุกของหวินชิงแต่เฮ่อเหิงเป็นใครเขาคือตัวอ๋องผู้สูงศักดิ์แห่งราชวงศ์ต้าซีสตรีเช่นไรเขาไม่เคยพบเจอบ้างอุบายที่หวินชิงใช้เหล่านั้นต้องให้เฮ่อเหิงยอมเล่นกับนางด้วยถึงจะเกิดผลใช้ให้คนตอบเทียบเชิญของจวนช้างเต๋อบอกว่าวันงานเลี้ยงข้าจะไปอวยพรวันเกิดบิดาด้วยตนเองชวีจิงชวีผลิยิ้มน้อยๆ เฝ้ารองานเลี้ยงของจวนช้างเต๋อกงที่กำลังจะมาถึงอย่างใจจดใจจ่อสิ่งบันเทิงในยุคนี้มีน้อยเกินไปมักต้องหาอะไรมาทำถึงไม่นับว่าเสียวันคืนไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่นานหลังจากนั้นช้างเต๋อกงฟูเหรินก็ออกมาต้อนรับนางกำนันใหญ่ที่ถ่ายทอดคำสั่งจากจวนตวนอ๋องด้วยตนเองได้รับตอบเทียบเชิญจากตวนหวังเฟยว่าวันงานจะเสด็จมาด้วยพระองค์เองรอจนแม่บ้านถ่ายทอดคำสั่งจากไปช้างเต๋อกงฟูเหรินสกุลเหลียงก็แค่นยิ้มเย็นได้ยินมานานแล้วว่าเด็กนั่นไม่ได้รับความโปรดปรานจากท่านอ๋องวันนี้นางกำนันกลับแสดงท่าทีว่าหวังเฟยได้รับความสำคัญคิดไม่ถึงจริงๆว่าคนที่ทื่อมะลือนั่นจะรักษาหน้าตาของตนเองเป็นชุยเยี่ยซู่ที่นั่งอยู่ข้างนางถอนหายใจไทยๆพี่สาวก็ออกเรือนไปแล้วไม่ว่าท่านอ๋องจะทรงโปรดหรือไม่นางก็ยังเป็นตวนหวังเฟยสกุลเหลียงมองบุตรสาวผู้เงินงามดั่งหยกดั่งบุปผาของนางรู้ว่าความหมายในคำพูดของลูกสาวคืออะไรก็หลุบตาลงเอ่ยยิ้มเย็นชาไม่ว่านางจะเป็นอะไรวันหน้าก็จะไม่สูงสักไปกว่าเจ้าแน่นอนชุยเยี่ยซู่ได้ยินคำนี้ก็ยิ้มบางๆไม่เอ่ยปากอีกไม่เหตุค่าไทยๆเป็นคำเรียกภรรยาผู้เป็นใหญ่ในบ้านค่ะจบบทที่ 8 ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี 523-212-2279 ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455 ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ